بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟิกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺและวันสิ้นโลกที่รักทุกท่าน อัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้เราได้อยู่ในเดือนที่11เดือนซุลกอดะฮ์และเราก็จะย่างเข้าสู่ในเดือนที่12ที่เรียกว่าเดือนซุลฮิจญะห์วันนี้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกและมีพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยส่วนมากก็เป็นพี่น้องที่อยู่3จังหวัดได้เดินทางไปอยู่ณนครมะดีนะห์เพื่อเตรียมตัวไปสู่การทำฮัจญ์แต่พี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางก็จะเดินทางนู่นแหละเดือนมิถุนาประมาณวันที่10ขึ้น11ก็จะเป็นไปแล้วสนามบินจะปิดเพื่อจะเข้าสู่การทำฮัจญ์ก็ขอต้อนส่งตอบรับการทำฮัจญ์ของพี่น้องที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ทรงประทานริสกีและเนียมัตให้กับพวกเราได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์และไปซิยาเราะห์นครมักกะฮ์และก็นครมะดีนะห์อีกอินชาอัลลอฮ์วันนี้ท่านพี่น้องครับหัวข้อก็ถ้าหลักการรุกนอิสลามเราก็ยังเรื่องเราผ่านรอมฎอนไปแล้วซะกาตเราก็ไปแล้วเหลือเรื่องฮัจญ์แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปก็เลยขออนุญาตท่านนบีมุฮัมมัดว่าเรามาคุยเรื่องกุรบานที่จะทำก่อนเพราะมันเป็นอิบาดะห์หนึ่งที่จะอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์สำหรับคนที่อะไรไม่ได้ไปทำฮัจญ์วันนี้ก็ในนามของคณะกรรมการบริหารมัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์นะกับทุกวันศุกร์ไอ้ทุกวันเสาร์ที่เราได้มีการพูดคุยเรื่องของศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเติมเต็มแล้วก็ขอบคุณทางเพจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้มีการมาเก็บบันทึกภาพการพูดคุยกันตรงเนี้ยเรามาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าหัวข้ออะไรนะอุดฮิยะห์แนวทางของผู้ศรัทธาเราจะได้ยินกันติดปากแล้วเราก็พูดกันมาตลอดว่าปีนี้ทำกุรบานไหมเอาคำนิยามก่อนนะเอาคำศัพท์ก่อนนะเราจะพูดกันติดปากว่าทำกุรบานไหมทำไมเราไม่เรียกอุดฮิยะห์ล่ะเหมือนกับเวลาเราจะไปละหมาดคนอาหรับเขาจะบอกว่าไปศอละห์ไปศอละห์ศอละห์แต่คนไทยจะบอกไปละหมาดเราพูดละหมาดปุ๊บเรารู้แล้วว่าละหมาดคืออะไรเริ่มต้นตักเบสจบด้วยสลามแต่ภาษาอาหรับคือศอละห์แต่ภาษาไทยเรียกว่าละหมาดแต่ไปภาษาอังกฤษออกเสียงไม่ดีนะเพใช่ไหมล่ะไอ้เล่นกับเพลย์ตัวแอลมีใช่ไหมล่ะทำไมมันไม่เรียกละหมาดไปเลยล่ะมัสยิดทำไมภาษาอังกฤษต้องเรียกมอสทำไมต้องตามเขาอ่ะวันนี้หลายๆที่ผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะบอกว่าถ้าเนี้ยมาตุลล้อเขียนเนี้ยมาตุลล้อมอสถ้าผมไม่ทำนะไม่ให้ก็ภาษาอาหรับมันมัสยิดก็มัสยิดตัว MASJID ก็ได้มัสยิดเขียนแบบภาษาอาหรับไปเราเป็นมุสลิมมัสยิดมาจากภาษาอาหรับเราไม่ต้องไปแปลงเป็นภาษาอื่นเลยอันนี้ฝากไว้ เหมือนกับละหมาดซูรี่อันนี้ฝากไว้เรื่องหนึ่งท่านไปดูในกำหนดการงานทุกโรงเรียนทุกมัสยิดที่เขียนเชิญนะได้เวลาร่วมละหมาดดูรี่ภาษาอาหรับใช้ตัวซอทำไมไม่ใช้ตัวสอซาลาล่ะไปดูในปฏิทินละหมาดยังเป็นดอเด็กซาอุหอยหีบกระดันละหมาดดูฮุรีชื่อมันซูฮุรีวันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงยกสังคายนาภาษาไทยใหม่เลยนะอะไรที่มันไม่ถูกนะขออนุญาตไม่บอกที่เขาทำผิดนะเราควรจะไปแก้ไขให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ให้ถูกแต่ว่าฉบับราชบัณฑิตสถานน่ะมันมีสองตัวนะฮาเล็กกับฮาใหญ่จะใช้หอนกฮูกแล้วหอยหีบท่านไปดูเลยว่าฮาล้านใช้หอยหีบหะแล้วหอนกฮูกหะหรือหอนกฮูกอามีสามแบบฮาล้านภาษาอาหรับมีตัวเดียวแต่ภาษาไทยเป็นหอยหีบสระอะหอนกฮูกสระอะหอนกฮูกสระอาถ้าเป็นคนเรียนอยู่ในวิชาการเขาจะรู้เลยว่าถ้านายมิตรใช้หอยหีบแสดงว่ามาจากสถาบันนี้ถ้าใช้หอนกฮูกแสดงว่ามาจากมหาวิทยาลัยนี้ถ้าใช้สระแสดงว่ามาจากอันนี้ฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือปุ๊บจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้มาจากสายไหนตามตัวหนังสือนะอันนี้ก็มาเหมือนกันวันนี้เราพูดคำว่ากุรบานกุรบานกุรบานอยู่ในกุรอานไหมคำว่ากุรบานมีในกุรอานไหมคำว่ากุรบานอยู่ในกุรอานมีอยู่ในซูเราะห์มาอิดะห์แต่คำว่าอุดฮียะไม่มีในกุรอานเราตกลงหัวข้อทำไมเราใช้คำว่าอุดฮียะเราจะไม่เป็นคนที่โตมาแล้วแบบผู้ใหญ่พูดไว้แล้วเราก็พูดกันต่อแต่เราไม่ค้นหาวิชาการว่าตกลงกุรอานมีในกุรอานไหมมีอยู่ในซูเราะห์ใดอยู่ในซูเราะห์มาอิดะห์กุรอานเป็นแนวทางที่บอกว่าเป็นแนวทางของใครผู้ศรัทธาไม่ใช่เราคนเดียวตั้งแต่นบีก่อนๆเขาก็เป็นผู้ศรัทธาอีหม่านมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับเราจึงเริ่มอย่างนี้ว่าซูเราะห์ที่ผมอ่านเมื่อสักครู่ซูเราะห์สั้นๆแต่เป็นซูเราะห์ที่เราจะยึดตามกิตาบุลลอฮ์กับซุนนะห์จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์และก็ปฏิบัติตามที่รอซูลุลลอฮ์ปฏิบัตินะโดยไม่ดูอุลามะก่อนนะอินนาอัฏอยนากัลเกาซัรฟาซอลลี่อัลลอฮ์บอกจงละหมาดวันฮัจญ์ละหมาดเสร็จแล้วจงไปเชือดสัตว์แล้วเราลองนึกช้าๆในชีวิตเราละหมาดอะไรในชีวิตเนี่ยตื่นเช้ามาซุบฮีกลางวันซูฮุรีอัสรีมักเรียบอิชาวีเตสตะเราะเวียตะฮัดยุดกิยามุลเลนละหมาดขอฝนละหมาดอีดละหมาดอะไรที่มีเชือดสัตว์ต่อจากละหมาดตามอายะห์นี้ฟาซอลลี่จงละหมาดวันฮัจญ์อัลลอฮ์ใช้คำอัตอฟฮัรฟูอัตเฟนก็คือคำสันธานด้วยกับตัววาววาวก็คืออะไรว่าและคือพร้อมอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยขอบคุณบังมาลิกีผมดื่มน้ำชาและขนมปังก็คือดื่มน้ำชาพร้อมกับกินขนมปังพร้อมกันเขาเรียกว่าและแต่เมื่อเช้าผมตื่นมาผมไปสถานียาตีมทีวีมาแล้วฟ้าหลังจากเสร็จตรงนั้นผมจึงนั่งรถขับกลับมานี่มันจะช้ากันนิดหนึ่งถ้าว่าติดกันฟ้าต่อไปซุมมะยาวนิดหนึ่งพวกท่านตายพวกท่านอยู่ในดุนยาซุมมะถัดจากนั้นจะได้ไปอยู่ในหลุมฝังศพจะช้านิดหนึ่งมันมีว่าฟ้าซุมมะเป็นคำสันธานที่อะไรเรียงไม่เท่ากันมันก็จึงมีคำที่บอกฟาซอนลี่ลิรับบิกะวันฮัจญ์จงละหมาดให้กับอัลลอฮ์แล้วก็จงเชื่อสัตย์อัลลอฮ์ประทานสิ่งที่ดีให้เราแล้วเราจงทำอะไรการละหมาดแล้วเชื่อสัตย์นักวิชาการก็จึงบอกว่าละหมาดนั่นคือละหมาดอีดิลอัฎฮาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าควรละหมาดอัลลอฮ์ใช้คำว่าจงละหมาดตกลงอีดิลอัฎฮามาละหมาดกันไหมมาเราถือว่าทำไมต้องมาถ้าเราเอาหุกกลมในวิถีชีวิตเราหุกกลมของศาสนามีห้าข้อฟัรดูฮารอมสุนนะมักรุฮ์มุบาห์ เวลาจะตัดสินว่าบาปหรือไม่บาปท่านเอาต้องห้าตัวตั้งนี่มาตั้งมุสลิมกินหมูฟัรดูฮารามสุนนะมักกะรุมุบะห์ฮารามมุสลิมไปละหมาดเป็นฟัรดูมุสลิมแต่งตัวเรียบร้อยใส่ชุดขาวไปมัสยิดได้สุนนะมุสลิมกินทุเรียนกินอะไรครับกระเทียมไปก่อนละหมาดมีกลิ่นปากมักกะรุคุณจะนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปหรือคุณจะเดินไปมุบะห์เนี่ยเอาห้าตัวนี้มาตั้งก่อนแต่ในห้าตัวนี้มันจะมีคำหนึ่งที่ติดปากเราก็คือว่าซุนนะห์กับสุนัตซุนนะห์ก็คือแบบอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้แล้วเราทำตามได้เราได้ซุนนะห์แต่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำไว้แล้วเราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้ผลบุญที่สมบูรณ์เช่นวันนี้อาบน้ำละหมาดรอซูลุลลอฮ์อาบน้ำละหมาดด้วยกับน้ำประมาณขวดเดียวเนี่ยอาบน้ำละหมาดนะครึ่งลิตรเนี่ยนบีอาบน้ำละหมาดพอถ้าเราอาบน้ำละหมาดแล้วก็เดินน้ำครึ่งขวดแบบนบีเราได้สุนนะห์แบบกะมาลสมบูรณ์แต่ถ้าวันนี้เราอาบน้ำละหมาดเปิดก๊อกใช้ประมาณเกือบ2ลิตรอาบน้ำละหมาดซะแต่ไม่ได้สุนนะห์ที่สมบูรณ์ท่านต้องเคลียร์คำว่าสุนนะห์มันมีสุนนะห์ใช้ได้ก็สุนนะห์ที่สมบูรณ์วันนี้เราอาบน้ำละหมาดกันกี่ลิตรลองไปดูที่เปิดก๊อกนะแล้วสุนนะห์นบีซอฮาบะห์อาบน้ำละหมาดยังไงซอฮาบะห์เป็นคนเอาน้ำใส่เหยือกแล้วก็เทให้กับใครรอซูลุลลอฮ์อาบวันนี้เราก็เล่นเปิดก๊อกเต็มวาล์วเลยใช่ไหมล่ะอันเนี้ยไปเลยเราก็จึงกลับมาดูว่าถ้าเราเข้าใจคำว่าอัลลอฮ์สั่งนบีปฏิบัติเราไม่ดูอุลามะแล้วใช่ไหมละหมาดอีดินอัลฮาเป็นวาญิบถ้าละหมาดอีดินอัลฮาเป็นวาญิบกุรบันก็เป็นวาญิบเรามันมาสั่งเหมือนกันนะจงละหมาดและจงเชือดสัตว์เราก็จึงถามตัวเราสิครับว่าเราจะแปลอันเนี้ยเป็นคำสั่งที่วาญิบหรือเป็นคำสั่งที่เป็นสุนัตถ้าท่านบอกละหมาดเป็นวาญิบเชื่อสัตว์วาญิบถ้าท่านบอกละหมาดเป็นสุนัตเชื่อสัตว์เป็นสุนัตมันน้ำหนักก็เบาลงแต่ถ้าท่านบอกมันเป็นสุนนะนบีทำนะเราควรเดินตามนะมันก็จะเป็นสุนนะเรื่องการฟื้นฟูเรื่องการเชิญชวนทำกุรบันแทบไม่ต้องเชิญชวนเลยมันจะกลับไปสู่หลักที่บอกว่าหนึ่งนามสกุลของผมฮาฟิซหนึ่งนามสกุลหนึ่งฮาฟิซนั่นโรงเรียนฮาฟิซแต่ถ้าเป็นเรื่องกุรบันผมก็ใช้สโลแกนนี่แหละหนึ่งนามสกุลหนึ่งกุรบันวันนี้ถ้านามสกุลดาราฉายไม่ทำกุรบันเลยนะจะไปตอบกับอัลเลาะห์ยังไงเพราะกุรบันมันเป็นเรื่องที่เป็นซุนนะห์ถ้าหนึ่งนามสกุลไม่มีสองหนึ่งตำบลมัสยิดเนี่ยมัตุลลาไม่มีกุรบันเลยนะกรรมการมัสยิดทั้งหมดจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่ใช่อิหมัมนะกรรมการมัสยิดทั้งหมดจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะสัพบุรุษเขาแต่งตั้งคุณว่าเป็นผู้บริหารมัสยิดอันนี้คือการประกาศความเป็นมุสลิมเลยว่าอีดิลฟิตรีแจกซะกาตฟิตเราะห์อีดิลอัฎฮาซุนนะห์คือการเชือดวัวดังนั้นถ้าเราเป็นผู้บริหารมัสยิดแล้วเราไม่คิดเรื่องนี้เราต้องตอบกับอะไรสัพบุรุษนะอย่าบอกว่าเป็นภาระถ้ากุรบันเป็นภาระเราก็ให้คนอื่นเป็นบ้างล่ะนะฉะนั้นขอบคุณทางฮัจญีมูฮัมหมัดนะก็เหนื่อยกันไปจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าทำความดีน่ะกระแสมาอยู่แล้วมีทั้งชอบและไม่ชอบแหละแต่ต้องสบัดอย่างเดียวอดทนแล้วก็ท่องไว้ในใจว่าคนพูดเยอะแสดงว่าเขารักเราคนพูดเยอะเขากำลังกระบุญไม่ให้เราแล้วเราก็สบายใจไงอย่าไปทะเลาะอย่าไปอะไรใครจะพูดอะไรพูดไปเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณนะเดี๋ยวมีตังจะซื้อผลไม้มาให้เพราะอะไรก็เอาบุญไม่ฉันไงฉันก็เอาผลบุญผลไม้ไปให้แลกกับผลบุญไงแล้วใครจะว่าอะไรว่าไปปล่อยเขาไปเพราะกระแสสังคมเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ้าวคราวนี้เมื่อเราดูคำว่าที่มาของการเชือดกุรบันฮะดิษนบีอายะกุรอานอยู่ในซูเราะห์อินนาอัฏอยนากัลเกาซัดซูเราะห์อัลเกาซัดเนี่ยนะถัดมาเราดูประวัติศาสตร์ก่อน อายะห์หะดีษนบีก่อนหะดีษนบีที่เล่ามาจากท่านเซดบุตรของอัรกอมท่านได้กล่าวอย่างนี้ว่ามีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาฮาดิฮิลอะฎอฮีถ้าตัวเดียวเรียกอุฎฮียะห์ถ้าหลายตัวเรียกอะฎอฮีอุฎฮียะห์แปลว่าอะไรสัตว์ที่ถูกนำมาเชือดสัตว์สีเท้าที่ถูกนำมาเชือดเพื่อตะกอรรูปกับอัลลอฮ์ในวันที่เรียกว่าวันนะฮัดวันนะฮัดมีอยู่อะไรอายามุนนะฮัดก็คือวันอีดิลอัฎฮาและวันตัชรีกอีก3วันรวมเป็น4วันเขาเรียกวันนะฮัด4วันเนี่ยให้เอานำสัตว์4เท้าที่ถูกระบุไว้ก็คืออูฐวัวแพะแกะนำมาเชือดเมื่อนำมาเชือดต้องตามวันของมันเงื่อนไขของมันต้องหลังละหมาดนะเราหลังละหมาดละหมาดแล้วก็เป็นการเชือดเชือดก็คืออูฐวัวแพะแกะเท่านั้นแล้วเวลานำมาเชือดซอฮาบะก็ถามยารอซูลุลลอฮ์ว่ามาฮาดิลอะฎอฮีอะไรกันถ้าถามแบบเรานะทำไมต้องเชือดด้วยอิหมัมอุฎฮียะห์คืออะไรนบีตอบแบบนี้แล้วท่านจะไปนึกเอาเองนบีตอบว่าซุนนะตุอบีกุมอิบรอฮีมมันเป็นซุนนะของพ่อของพวกท่านนะคือนบีอิบรอฮีมได้ทำไว้นี่ย้อนกลับไปนู่นเลยนะย้อนกลับไปหานบีอิบรอฮีมก่อนไม่ใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนกลับไปหานบีอิบรอฮีมก่อนนบีบอกว่าซุนนะตุอบีกุมมันเป็นซุนนะแนวทางของพ่อของพวกท่านถ้ามนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมแต่ถ้าซุนนะที่เป็นคนแรกที่ทำคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วซอฮาบะก็ถามต่อมาแล้วนามินหาแล้วพวกเราได้อะไรเป็นซุนนะของนบีอิบรอฮีมแล้วพวกเราได้อะไรนบีบอกบิกุลลิชะอเราะตินฮะสะนะทุกขนของสัตว์หนึ่งเส้นได้หนึ่งความดีทุกขนหนึ่งเส้นได้หนึ่งความดีวัวตัวหนึ่งมีกี่เส้นแกะตัวหนึ่งมีกี่เส้นก็ไปนับที่ถ้ามันล้านเส้นก็ได้ล้านความดีไงถามว่าแล้วซอฮาบะก็ถามต่อฟัสซูฟเคยเห็นแกะกีบัชที่มันเป็นขนปุยไหมไม่ใช่แกะรุ่นใหม่ที่มันมีขนเตียนนะไอ้ตัวนั้นไม่ต้องไปซื้อไม่มีขนเดี๋ยวไม่ได้บุญเอาแกะตัวที่มันมีขนเต็มๆผลละบุญตามขนเลยนะเวลาเอาตามนี้ปุ๊บเราก็ตามนี้เลยไงฟัสซูฟก็คือตัวที่มันมีขนปุยๆล่ะนบีบอกบิกุลลิชาเราเต็นมินัสซูฟิฮะสนะให้มันมีขนเยอะอัลลอฮ์ให้ผลบุญเส้นละหนึ่งความดีฮัมดุลิลละเสร็จแล้วเราก็มาดูในยุคของนบีอิบรอฮีมในสุเราะห์อัสซอฟาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอย่างนี้ว่ากอลายาบุนัยอินนีอาราฟิลมานามอันนีอัสบะฮุกะฟันซุรมาซาตารอนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์นำเรื่องของนบีอิบรอฮีมมาบอกกับพวกเราผ่านกุรอานว่านบีอิบรอฮีมเรียกลูกยาบุนัยลูกน้อยลูกรักแล้วแต่จะแปลนะเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปเรียกลูกมานั่งแล้วพูดประโยคเนี่ยยาบุนัยอินนีอาราฟิลมานามพ่อเนี่ยฝันเห็นก็ไปบอกนี่ย่อนะฝันเห็นเมื่อคืนอันนีอัสบะฮุกะย่อกำลังจะเชือดเจ้าย่อกำลังจะเชือดพ่อกำลังจะเชือดนบีอิบรอฮีมเรียกลูกมาซึ่งนบีอิสมาอินตอนนั้นอายุ13ปีฝันว่าจะเชือดฟันซุดมาซาตารอพิจารณาสิดูนะพ่อลูกคุยกันนะลองคิดสิว่ามีความคิดเห็นยังไงคนเป็นลูกพ่อเป็นคนมีอีหม่านนบีอิบรอฮีมท่านต้องนึกอย่างนี้ว่านบีอิบรอฮีมไม่ได้แต่งงานแล้วติดปุ๊บมีลูกเลยนะนบีอิบรอฮีมมีภรรยาคนแรกคือพระนางซาเราะห์แล้วก็อยู่กันไปตั้งนานไม่มีลูกนะแล้วพระนางซาเราะห์ล่ะเป็นคนไปขอเด็กที่ชื่อพระนางฮายัตมาให้เป็นภรรยานะเวลาเป็นภรรยาปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าพระนางฮายัตมีลูกก่อนเวลามีลูกปุ๊บพระนางซาเราะห์รู้ว่ามีอัลลอฮ์ให้ไอ้หนังละครมาเรียกลูกอิจฉาแต่ของเราไม่ใช่นะพระนางซาเราะห์ก็จึงมีลูกขึ้นบ้างนบีอิสมาอิลเป็นลูกพระนางฮายัตนบีอิสฮากเป็นลูกของพระนางซาเราะห์แล้วเมื่อทั้งคู่มีลูกปุ๊บอายุมากแล้วเพิ่งจะมีลูกคนเนี่ยกว่าจะมีลูกท่านลองดูนะเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรไปหาหมอเป็นล้านกว่าจะได้ลูกคนหนึ่งนะ ถ้าขายลูกกินลูกตัวละล้านคนละล้านนะผมมีตั้ง7 คนนะถ้าจะขายลูกกินนะดังนั้นถามว่าไอ้คนกว่าจะมันได้ลูกคนหนึ่งเขาจึงบอกโอ้โหเขาแทบจะสุญูดกับอัลเลาะห์นานๆเพราะได้ลูกแล้วใช่ไหมล่ะไอ้ของเราเวลามีลูกเยอะเราก็บอกทำดุลินได้ใช่ไหมถ้ากลับไปบ้านของผมมี7 คนแล้วเรียกประชุม7 คนนะยาอับบานาอีลูกทั้งหลายยาบานาตีลูกสาวทั้งหลายเมื่อคืนย่อฝันว่าเชือดลูกคนหนึ่งไอ้โตถ้ามันมีอิหม่านก็บอกเชือดผมถ้ามันไม่มีอิหม่านบอกว่าเดี๋ยวฉันดูน้องให้ย่อเลือกคนเล็กก่อนละกันมันยังไม่ทันโตถ้าดีๆปุ๊บมันจะบอกทั้งหมดว่าไงนะย่อแพะซอย8มีไปซื้อแพะไหมท่านลองกลับไปถามลูกที่ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้บัญญัตินี้อยู่กับพวกเราเนี่ยใครจะเชื่อใครใครมีลูก3 คนต้องเชื่อคนหนึ่งนะเอางั้นไม่มีคนที่3ยังไงก็มีแค่2 คนนี่ขนาดให้เอาแพะกับแกะยังไม่เชื่อนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบด้วยการเชื่อลูกตอบกับพ่ออย่างนี้ก็ล่ะยาอับตีพ่อจ๋าอิฟอันมาตุมัดอิฟอันจงทำเลยพ่อมาตุมัดสิ่งที่เป็นพระบัญชาใช้จากอัลลอฮ์ซาตายีดูนี้พ่อจะพบว่าฉันเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์ดูคนเป็นผู้มีอีหม่านก็ไม่ลืมคำว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์มีนัสซอบิรินผมจะเป็นคนที่อะไรอดทนแต่มันมีเรื่องนิดเดียวผู้ชายทุกคนจำไว้เลยว่าเวลาจะทำอะไรเรื่องศาสนาอย่าปรึกษาเมียนะที่เป็นถึงขั้นเป็นขั้นตายนะเมียไม่ยอมหรอกนะเหมือนกับซอฮาบะจะลงโทษลูกที่ทำผิดใช่ไหมล่ะไปลงโทษก่อนแล้วก็กลับมาบอกเมียถ้าบอกเมียปุ๊บเมียจะบอกไม่ได้เราเป็นผู้นำเดี๋ยวลูกตีคนอื่นรู้อะไรประมาณเนี้ยต้องเด็ดขาดเอะดีรูให้ความยุติธรรมแต่ถ้าปรึกษาเรื่องบริจาคนะเมียจ๋าเราเขาจะทำบุญนะบอกไปเลยเพราะคนทำบุญส่วนมากผู้ชายไม่ทำหรอกผู้หญิงทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรื่องเด็ดขาดอย่าไปบอกเดี๋ยวอ้อมจนกระทั่งไม่ได้ทำอ่ะเคยดูปาบุญจินไหมอะไรอย่าไปบอกเมียนี่เหมือนกันอิสลามก็อย่าไปบอกถ้าแบบนี้นะนบีอิบรอฮีมคุยกับนบีอิสมาอิล2 คนแล้วท่านดูเด็กอายุ13ตอบว่าอะไรนะพ่อจ๋าทำเลยเนี่ยที่มาของคำว่าซุนนะอบีกุมแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบด้วยกับการว่าให้ฝันแล้วก็ฝันของนบีนั่นก็คืออะไรเหมือนวะฮยูอยู่แล้วนบีอิบรอฮีมก็จึงพาลูกไปขออนุญาตนะแต่ภาพนั้นมันไม่ใช่หรอกแต่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กก็คือไอ้ที่แขวนอยู่ตามบ้านที่มันเป็นเด็กนั่งเก้าอี้แล้วปิดลูกตาน่ะแล้วมีผู้ชายยืนถือดาบแล้วจะฟันคอใช่ไหมแล้วมีใครบินมาแล้วมีแกะลอยมาตัวหนึ่งเคยเห็นภาพนั้นไหมตามบ้านน่ะนะแต่คงไม่มีแล้วภาพนั้นน่ะนั่นเขาก็จำลองว่าคนนั่งคือนบีอิสมาอีลคนยืนคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิมัสสลามแล้วคนที่มาก็คืออัลลอฮ์จึงอะไรครับว่าฟาไดนะฮูบิซะบะฮินอาซีมอัลลอฮ์จึงให้การทดสอบนั้นผ่านพ้นไปด้วยกับการให้มาลาอิกะฮ์เอาอะไรมาแกะเพื่อที่จะวัดอีหม่านว่ากล้าไหมถ้าอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อนบีอิบรอฮีมทำลูกบอกทำเลยพ่อแล้ววันนี้เราเนี่ยแค่ไรเอาตังค์แค่ออกไปลงหุ้นเขาเนี่ยเรายังไม่ทำเลยแล้วจะไปวัดอีหม่านกันนบีอิบรอฮีมหรือไม่ถึงถ้าไปวัดกับท่านอบูบักรนะเอาอีหม่านเราทั้งหมดเลยรวมกันนะก็เอาอีหม่านของท่านอบูบักรใส่ใต้ช่างนะของท่านอบูบักรคนเดียวยังหนักกว่าพวกเราทั้งหมดเลยนะเพราะเขาเสียสละกันแบบสุดๆนะของพวกเรามองแล้วมองอีกเนี่ยมีน้ำขวดหนึ่งเนี่ยพวกท่านไม่มีสมมติหิวน้ำผมบอกไม่นี่ของผมก็ให้ผมแล้วมีแบบนี้ด้วยทั้งที่ผมก็ไม่กินของผมมีขวดหนึ่งผมอยู่นู่นเอาเมื่อกี้ผมถือมาขวดหนึ่งที่กินแล้วไปนะเอาผมไปเหรอไอ้ขวดที่กินของผมถือมา เพราะว่าถ้าไม่ถือมาเดี๋ยวคุณก็ของผมทิ้งอีกผมเลยถือของผมมาอ้าวฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของนบีอิบรอฮีมคราวนี้กลับมาดูคำว่ากุรบันที่เราเรียกกันติดปากถามว่ากุรบันมีในกุรอานไหมมีอยู่ในซูเราะห์มาอิดะห์เป็นเรื่องของประวัตินบีอะไรครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไปทีละคนนะเมื่อกี้ที่บอกทำกุรบันเป็นเรื่องของนบีอิสมาอีลกับนบีอิบรอฮีม แต่เวลาคำว่ากุรบันเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคำถามนบีอาดัมกับพระนางฮาวามีลูกกี่คนสองคนกี่คนสองพระนางฮาวาตั้งท้องทั้งหมด21ท้องแล้ว20ท้องเป็นลูกแฝดทั้งหมดมีอยู่ท้องหนึ่งที่ไม่มีแฝดเพราะให้เกิดไม่ครบนบีก็มีลูก41คนอันนี้ในประวัติศาสตร์นะแต่คู่เอกอยู่นี่วัตลุอะลัยฮิมนะบะอับบะนัยอานะบะบิลฮักกะอิซกอรบะกุรบานันฟะตุกุบิละมินอะฮาดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรกอละละอักกะตุลันนักในสุเราะห์ไมดะฮ์อายะห์ที่27อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอ่านเรื่องราวของลูก2คนของนบีอาดัมลูกทั้ง2คนก็คือกอบีนนี่พี่ฮาบีนเนี่ยคือน้องกอบีนมีอาชีพก็คืออะไรครับเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวฮาบีนเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์สองคนนะกอบีนกับฮาบีนเป็นพี่น้องกันไม่เท่าไหร่แต่ในทุกคู่ทุกท้องมันจะมีแฝดเป็นผู้หญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิงเลยนะชารีอะห์ณวันนั้นก็คือธรรมนูญณเวลานั้นอัลลอฮ์ให้พี่น้องแต่งงานกันได้แต่ต้องสลับคู่พี่เนี่ยพี่ชายต้องไปแต่งกับน้องสาวไอ้น้องชายต้องมาแต่งกับพี่สาวถ้ามันพูดแล้วจบมันก็ง่ายโอเคแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าพ่อแม่อาดัมนบีอาดัมกับพระนางฮาวะจึงยังถูกใครอิบลิสละนะฮุลลอฮ์หลอกจากสวรรค์ลงมาดุนยาลูกไม่รอดอยู่แล้วลูกใช้วิธีอะไรกอบีนมีแฝดที่ชื่ออิกลิมาที่เขาตั้งชื่ออิกลิมาเนี่ยคนสวยเลยนะสวยคนแรกของโลกเลยเพราะเป็นผู้หญิงคนแรกไอ้คนที่สองพระนางฮาวะคนแรกผู้หญิงคนที่สองของโลกสวยสุดๆลูยูซาเป็นน้องคู่กับฮาบีนกอบีนต้องแต่งกับลูยูซาฮาบีนต้องแต่งกับอิกลิมาแต่ใช่ตอนมันไปยุกอบีนว่าอย่าไปยอมของเองสวยกว่านั่นแหละที่มาคนสวยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายถ้าเกิดมาตัวอ้วนแล้วตัวดำนะเดินไปไหนก็สบายใช่ไหมล่ะเอาลองถามผู้ชายที่เวลาเจอผู้หญิงเป็นไงเดินมาสองคนขาวสวยหมวยกับดำอ้วนไปก่อนอ้วนตกลงจะเอาอะไรเอาความดีอ๋องั้นต้องคบกันก่อนแต่ถ้ามองแป๊บเลยต้องอะไรก่อนสวยก่อนมันมาตั้งแต่รุ่นนู้นแล้วไม่ใช่รุ่นเรานะฉะนั้นเวลาใครบอกมีลูกเกิดมาอ้วนแล้วดำนะอัลฮัมดุลิลละลูกกูรอดแล้วสายตาผู้ชายนะแต่ถ้าสวยปุ๊บทาครีมด้วยนะเดินไปมองกับบาปแล้วก็ว่ากันไปฉะนั้นกอบีนจึงไม่ยอมเมื่อไม่ยอมอัลลอฮ์ก็จึงให้ทางออกคืออะไรให้ทั้งสองทำอะไรกุรบันนี่แหละที่มาของคำว่ากุรบันกุรบันก็คือตะกอรุบคือการทำตนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำยังไงกอบีนเมื่อเป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วเอาข้าวที่เป็นเม็ดรีบๆเอารวงข้าวที่ไม่ดีเนี่ยนะเหมือนกับอะไรทำถวายอัลลอฮ์วัดวิธีวัดส่วนฮาบีนเลี้ยงแกะอยู่ก็เอาแกะตัวที่อ้วนที่สุดนั่นแหละก็อะไรให้ข้าวรีบกับแกะอัลลอฮ์จึงอะไรฟาตุกุบบิลามินอาฮาดิฮิมารับของคนหนึ่งวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรไม่รับของอีกคนหนึ่งจบไหมไม่จบอัลลอฮ์ไม่รับของฉันเลยเหมือนละครเลยได้มีเล่ที่สามก็ละละอักกตุลันหนักงั้นกูฆ่ามึงแน่แต่ได้จบในเมื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะการฆ่าก็จึงเกิดขึ้นบนโลกนี่ก็คือคนแรกก็คือนี่แหละกอบีนแล้วถ้าไปอ่านต่อในหนังสือกุรอานท่านไปอ่านต่อเองนะอัลลอฮ์จึงส่งนกอีกามาสองตัวกูรอบันอีกาสองตัวก็จึงตีกันอีกตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งจึงคุยทรายกบอ้อเราจะให้พ่อไม่เห็นก็คืองั้นขุดทรายแล้วก็จึงอะไรเอากบฝัง นั่นก็เป็นที่มาของมุสลิมสามศาสนาอาลุลกิตาบที่อาจารย์บอกหมกเนี่ยตายแล้วฝังมาจากอีกาคู่นั้นแหละเห็นไหมล่ะเพราะเราสามศาสนามาพร้อมๆกันใช่ไหมล่ะในโลกนี้มีสามศาสนาเราที่ฝังแต่เวลาฝังมาจากไหนตกลงละครคู่นี้เรื่องจริงที่ไม่ใช่ละครเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเหมือนเป็นละครเล่าให้ลูกหลานฟังก็คืออะไรที่นบีมาบอกก็คือฟิตนะห์ผู้หญิงเกิดสองเรื่องของการทำความดีให้เอาสิ่งที่ดีที่สุดสามเมื่อการฆ่าการเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วก็มีการฝังเรื่องบทบัญญัติเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคของใครลูกของนบีอาดัมสองคนก็คือใครกอบีนกับฮาบีนแต่เรื่องของเราจะเอาคำว่าอะไรกุรบานันดังนั้นถ้าท่านไปซื้อวัวตัวที่ผอมมาเชือดวะลัมยูตะกอบบันอัลลอฮ์ไม่รับหรอกเงื่อนไขของสัตว์ที่จะใช้ทำกุรบันหนึ่งต้องอ้วนไม่พิการไม่เป็นโรคไม่หูแหว่งอะไรประมาณเนี่ยมันจะมีกฎของมันอยู่ไม่ใช่ว่าเอาตัวถูกสุดนะมีตังมา10,000 เดียวตัวไหนก็ได้ไอ้คนให้มามันไม่รู้เรื่องหรอกเราต้องรับผิดชอบอันนี้เรื่องของใครคำว่ากุรบันตกลงจบนะนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอิลอะลัยฮิมุสสลามแล้วก็นบีอาดัมกับลูกทั้งสองใช่ไหมล่ะอ้าวถามว่าละฮิกมะของการทำกุรบันทำไมที่ทำกุรบันอ๋อสุรามันประกาศทุกสุขเลยอายมันแล้วมันมองหน้าเราด้วย มองแบบคล้ายๆว่ายังไม่ลงชื่ออีกเลยบางคนไม่กล้าเข้าข้างในเลยต้องรอข้างนอกก่อนตอนครูเขาประกาศใช่ไหมล่ะเล่นมองหน้าด้วยส่วนเห็นไหม บางคนคิดไปเองอ่ะครูก็ไม่ได้อะไรเลยเขาก็มองปกตินั่นแหละคนระแวงอ่ะดังนั้นถ้าทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำมันอยู่ที่ว่าเราได้ฮิกมาเข้าถึงก้นบึ้งหัวใจอย่างเมื่อก่อนผมก็ไม่ทำเพราะผมก็ถูกเรียนมาเหมือนกันแบบเราเดิมๆอ่ะชีวิตหนึ่งทำครั้งเดียวพอเวลาโตมาแล้วก็บอกว่าทำไมอ๋อทำไว้เวลาไปเดินในทุ่งมาชัดจะได้นั่งเราก็นั่งนึกเราโตขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะวัวตัวนิดเดียวแล้วไอ้6 คนมันตัวอ้วนกับเราเราจะนั่งตรงไหนวะอันนี้คือคิดแบบตามวัวนะมันจะนั่งยังไงวะเนี่ยแล้วงัวมันก็ไม่มีลูกกงแบบรถใช่ไหมแล้วเรานั่งตรงก้นมันจะหล่นไหมวะอะไรประมาณเนี้ยไม่น่าใช่แล้วเวลาเชือดสมัยก่อนมีถาดใช่ไหมรองเท้าร่มกาเราก็ถามว่าให้ทำไมรองเท้าคนเชือดนะเขาใส่เบอร์38มันซื้อเบอร์42เดินก็ไม่ถนัดอยู่แล้วเขาก็คิดดีนะเขาบอกว่าอ๋อทุ่งมาชัดนะไม่มีร่มเงาก็เอาถาดกาไปจะได้ไปกินน้ำที่ทุ่งมาชัดร่มก็จะได้กลางรองเท้าจะได้เดินเท้าไม่ร้อนเหรออ๋อนี่คิดแทนนู่นเลยเหรอถ้าเราฟังแล้วมันก็น่าทำเนี่ยคือฮิกมะของการพูดและชวนให้ทำวะนะอ๋องั้นทำฉันทำเพราะเดี๋ยวตุกมาชัดฉันไม่รู้จะมีร่มไหมแต่มันไม่ใช่ทุ่งมาชัดจะอยู่กับด้วยความดีใครความดีมันน้ำจะท่วมตัวใครตัวมันไม่ใช่ท่วมแบบดูไบที่ท่วมทั้งหมดไม่ใช่ท่วมแบบบ้านเราทั้งหมดท่วมตัวใครตัวมันแล้วเดินไม่ต้องเปิด GPS ความดีจะเป็นตัวพาไปเนี่ยเราตายที่ฝังที่ไหนอิสติกอมาใช่ไหมล่ะอาจารย์เสงกูโบะเราจะเกิดที่นั่นแล้วเดินไปที่ไหนอักซอใช่ไหมล่ะทุ่งมาชัดจะอยู่ที่นั่นถามว่าจะไปไงนั่งเครื่องบินยังแย่เลยมันไปของมันเองไอคนที่เกิดทุ่งมาชัดท่านนึกอย่างนี้ว่าอยู่ทุ่งคุแล้วเดินวนมาหาเนี่ยมาตุดล้อไม่เจอไม่ใช่ GPS แต่ความดีจะพาไปดังนั้นไม่ใช่วัวพาไปนะไม่ต้องเชือดวัวแล้วบอกจะนั่งไปทุ่งมาชัดนะไม่เกี่ยวกันนะแต่ให้เรานึกอย่างนี้ว่าที่ฉันเชือดเนี่ยเพราะเราต้องการตะกอรุบด้วยกับการทำให้เลือดตกแผ่นดินของอัลลอฮ์ที่เป็นอามันที่ดีที่สุดในวันอะไรอีดิลอัฎฮาเราอยากได้อามันที่ดีที่สุดในวันไหนวันอีดินอัลฮาแจกตังก็ยังไม่ประเสริฐไปละหมาดก็ยังสู้อะไรทำให้เลือดหยดไม่ได้แต่ท่านจะทำให้เลือดหยดต้องละหมาดก่อนนะ ท่านแจกตังค์ยังไงท่านจะช่วยเหลือคนยังไงไม่มีอมันไหนดีกว่าการทำอะไรทำให้เลือดหยดณวันนั้นผมถึงบอกหนึ่งนามสกุลหนึ่งอะไรหนึ่งกุรบันทำทุกปีไหมทำทุกปีสมัยก่อนไม่มีตังค์ก็ไม่ได้ทำแต่เวลาแต่งงานมีตังค์ไหมต้องไม่พูดว่าไม่มีต้องพูดว่าไม่อย่าพูดคำว่าไม่มีแต่ต้องพูดคำว่าอะไรอินชาอัลลอฮ์และเวลาทำทุกปีตอนหลังๆผมทำแบบนี้เลยของผมนะบ้านผมอะทำตัวหนึ่งเลยวัวตัวหนึ่งมองหน้ากันสองคนแล้วจะเอาตังค์ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ก็เงินเดือนออกทำเลยเวลาทำปุ๊บเราทำทุกปีและอินชาการตุมและอาซีดันนะกลุ่มข้อสองถ้าท่านขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพิ่มขอบคุณยังไงอ่ะขอบคุณที่วันนี้ทั้งปีเราขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราสองคนสามีภรรยาไม่เข้าโรงพยาบาลขอบคุณอัลลอฮ์ที่ลูกเราคลอดมาไม่ต้องอยู่ห้องฉุกเฉินอะไรประมาณเนี่ยมองอะไรที่มันเป็นเนื้อมัดความโปรดปรานที่เราได้รับปุ๊บแล้วเราก็เชื่อเพื่อชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมถึงเชื่อกุรบานไม่ใช่บอกรวยทำไมถึงเชื่อกุรบานไม่ใช่เพราะอยากดังทำไมถึงเชื่อกุรบานให้ตอบไปว่าหนึ่งตะกรุบต้องการกุรบานเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สองทำไมต้องเชื่อกุรบานเพราะต้องการชูกรในเนื้อมัดที่ได้รับยังมีเงินเดือนอยู่ใช่ไหมล่ะโควิดเขาตายกันเราไม่ตายนั่นแหละเขาเรียกชูกรถ้าถามว่ามีตังค์ไหมไม่มีหรอกมันไม่มีทุกคนนั่นแหละมองดูแล้วบางคนอยู่ในตู้นะมีตั้ง100,000ไม่ได้เดี๋ยวลูกจะไปนั่นเดี๋ยวเราจะทำนี่เชื่อไหมเดี๋ยวเป็นไข้100,000นั่นหมดแต่ถ้าเอาไปสัก 5,000 ยังเหลือตั้ง 95,000 นะมันอยู่เหมือนเดิมนะแล้วอินชาอัลลอฮ์ในครอบครัวไม่เป็นไรอย่าไปคิดแทนอัลลอฮ์ว่าแสนนี่เดี๋ยวฉันจะทำนั่นเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มาพึบนะไปหมดเลยนะอัลลอฮ์ทดสอบเราต้องท่องอย่างนี้เงินนำมาจากอัลลอฮ์แล้วมันก็กลับไปหาอัลลอฮ์นะ3ทำไมเราต้องทำกุรบานคนมีกินนะพวกเรากินเนื้อจนกระทั่งเคยตัวก๋วยเตี๋ยวกับเนื้อข้าวกับเนื้อแล้วกินข้าว3เวลาเช้าก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกลางวันก็ข้าวเนื้อเย็นก็ข้าวไก่ไม่ใช่ข้าวไก่นะคือมีกับข้าวเป็นไก่แล้วนะเรามีอาหาร3มื้อแต่ท่านลองไปดูคนอาหรับเนี่ยคนอินเดียน่ะเช้ากินโรตีกับถั่วแล้วอินเดียเช้าโรตีดานใช่ไหมล่ะแกงถั่วเหลืองอียิปต์กินข้าวโรตีกับเหมือนถั่วแดงอ่ะโฟนเขาบอกว่าเช้าเขาไม่กินเนื้อสัตว์กันคนไทยเนี่ยอาหารไม่ได้เป็นวัฒนธรรมเลยนะกินตามอยากในซอยเนี่ยโจ๊กนับดูแล้วเกือบ5เจ้าโรตี3เจ้าข้าวมันอีก2เจ้าซอยผมนะตกลงจะกินอะไรก็ได้มีตังค์ซื้อได้เลยแต่ไม่รู้วัฒนธรรมเลยว่าเช้าเนี่ยไปดูยุโรปเขากินยังไงเขามาแทบจะไม่ได้กินเนื้อเวลาไปคุยกับคนอาหรับบางประเทศที่เขาจนๆนะเขาบอกว่าชีวิตเขาบางทีจะได้กินเนื้อก็คือตอนกุรบันนั่นแหละนั่นเขาแยกกันแบบนั้นเลยนะแต่บ้านเรากินเนื้อจนกระทั่งไม่เห็นคุณค่าเนื้อเวลาเอาเนื้อกุรบันไปให้พูดว่าไงนะถุงเดี้ยไม่ทำแล้วให้มันบอกถุงเดี้ยเวลาให้ถุงเดี้ยมันบอกว่าอะไรพรุ่งนี้เช้ามันพูดอีกนะดูที่มันเอาเนื้อมาให้มีแต่ละแน่แบบมันมีหนังปนนะไม่มีขอบคุณสักคำมีแต่ว่าอย่างเดียวเลยนะพวกนี้ต้องทำยังไงให้อดกากบาทไว้เลยบ้านปีหน้านะมึงอดแล้วมันก็จะพูดว่าดูที่ปีนี้เชือดเรามันไม่ให้เราก็ปีที่แล้วให้รู้ว่าเนี่ยเขาเรียกกุรบันหัดทำมั่งสิหัดทำมั่งไม่ใช่แบมือเอาทุกปีเลยไงไม่มีคนจนหรอกในโลกเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าแรงไปไม่มีคนจนเอาประเทศไทยก่อนผมถามเด็กนักเรียนใครไม่มีโทรศัพท์ยกมือที่อัลลอฮ์มอหนึ่งมีโทรศัพท์ทุกคนแล้วเอาแล้วจนตรงไหนล่ะลูกโทรศัพท์เครื่องละ 8,000 หัวกุรบันส่วนละ 5,000 โทรศัพท์มีทุกคนอันในบ้านใครไม่มีโทรศัพท์บ้างพ่อแม่ลูกมีหมดเลยโทรศัพท์เครื่องละ 18,000 20,000 ใช่ไหมล่ะซื้อได้ในห้องมีแอร์ไหมบางบ้านมีแอร์ด้วยถ้าบ้านไหนมีโทรศัพท์ iPhone บ้านไหนมีแอร์แล้วไม่ทำกุรบันนะคิดเยอะ คิดเยอะๆเคยขอบคุณเนียมัดอัลลอฮ์ไหมถ้าขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ได้มารณรงค์ให้ทำนะแต่ให้สำนึกว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วยังไม่คิดที่จะทำอีกหรือเอาแค่4ข้อพอนะ1ตะกอรุบ2ชุกร3นึกอะไรนึกถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนจนแล้วก็4ก็คืออะไรครับขอบคุณในอะไรอัลลอฮ์ให้ชีวิตของเรานั้นยังมีชีวิตจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้ยังไม่ตายตกลงทำกุรบันไม่ตายไงตายแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ยังไม่ตายนะอันนี้คือฮิกมะห์เอาถัดมาแล้วถามว่าแล้วเรามาดูว่านบีเนี่ยเชื่อกุรบันอะไรจะเอาสุนนะเป๊ะเลยใช่ไหมล่ะเวลาซอย8อะเวลาเชื่อกุรบันเข้าไปซอย8เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดโปรโมชั่นจองนะจองแบบลงชื่อเลยนะใครมาก่อนได้ลำดับวันละหมาดเสร็จปุ๊บเชื่อนะมาจองตั้งกับวันนี้ปุ๊บได้เบอร์ 1มันก็จะมีประเภทไปมั่วตอนเลยนะวันเขาเชื่อคนเหนื่อยมันก็ลมขึ้นใช่ไหมล่ะขออนุญาตนะจองไว้เปล่าเปล่าไปวันสุดท้ายอันนั้นบอกฉันจะเอาซุนนะวันนี้ลงชื่อเปล่าเปล่าเอาแพะไปเชื่อเองให้ดูคือคนแอฟริกากับคนอินเดียไม่เชื่อแพะเชื่อแกะแพะมีเป็นร้อยไม่เอามันบอกจะเอาแกะเพราะมันเอาตามใครดอฮันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนี่อัมละไฮนี่นบีเชื่ออุดฮียะด้วยกับกับชัยแกะ2ตัวอัมละไฮแกะที่เป็นสีเนี่ยสีแบบผ้าเนี่ยก็อย่างไรสีเทาๆขาวๆนวลๆนะแกะก็คือไม่ใช่สีดำไม่ใช่ขาวเลยนะแต่เป็นออกสีเทาๆอ่ะนั่นแหละคือที่บ้านเราเขาเรียกกีบัชเวลาไปมักกะที่ไอตัวปุยๆขนฟูๆที่โกนขนเอาไปทำเสื้อทำอะไรอ่ะแล้วหางฟูๆนั่นแหะคือซุนนะนบีเลยถ้าเอานบีทำแกะแต่อุลามะอนุญาตเป็นไรวัวได้แพะได้อูฐได้แกะได้ควายไม่ได้แต่ไปอินเดียปุ๊บควายได้เพราะห้ามเชือดวัวมันก็ต้องดูประเทศใครประเทศมันด้วยนะแต่ประเทศไทยเรามีวัวเอาวัวก่อนเถอะแต่ถ้าบางคนบอกฉันเลี้ยงควายฉันไม่มีวัวล่ะบางคนบอกว่าเอาควายไปขายก่อนแล้วก็ไปซื้อวัวไอ้คนเลี้ยงบอกว่าก็ฉันรักตัวเนี่ยฉันอยากทำตัวเนี่ยได้ไหมล่ะมันก็สีเท้าเหมือนกันก็ว่าไปนะบางคนก็บอกได้บางคนก็บอกไม่ได้ไว้คุยหลังไมค์เอาแค่สีนี่ก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าท่านทำสวน 5,000 วัวตัวหนึ่ง7 คนแต่ถ้าท่านเชื่อกับชัยกิบัชแกะคนเดียวตัวหนึ่งนะเกือบ10,000แกะตัวเขาไม่ต่ำกว่า 7,000 8,000 เกือบ10,000เอาที่งั้นไม่เอาก็ได้อาจารย์เอาได้ทำกุรบันแต่ไม่ได้แกะนบีทำแล้วลักษณะของแกะก็คือต้องเป็นอะไรนะอ้วนมีเขาแล้วก็คือขาวมากกว่าสีอื่นแล้วที่สำคัญก็คือเมายูไอนี่ตอนถ้าแกะตัวผู้ตอนแล้วมันจะอ้วนนั่นคือคุณสมบัติของไก่สัตว์ที่เราจะใช้เชื่อตามนบีเลยนะแล้วซุนนะนบีก็คือพวกเราไม่ได้อีกบางคนก็ไม่เคยเห็นวัวตัวเองเลยเอากุรบันละจ้าฉันให้สุราไปแล้วสุราเอาเนื้อไม่ฉันก็แล้วกันซุนนะนบีเราต้องเชิญชวนกันมาแล้วมาดูว่าอย่างน้อยมายืนดูว่าวัวตัวนี้ของฉันโอ้ยงั้นไม่ไหวหรอกสุรา10 ตัวมา70 คนน่ะก็มาดิมาดูของใครของมันแต่ท่านต้องลงเวลาให้ดีนะคนนี้9 โมงละหมาดเสร็จกี่โมง8นะ8 9 8 โมงเราก็ได้เชื่อเลยไหมนะ8 โมงครึ่งตัวที่1แล้วก็ของเราไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะลงชื่ออีกทีก็แล้วกันไอ้มาที่หลังจะขอก่อนอ่ะฉะนั้นมันต้องใช้โปรโมชั่นว่าใครลงชื่อก่อนตัวแรกใครลงชื่อตัวที่2แล้วคนเขาจะได้ไม่เครียดจะได้กระตือรือร้นหน่อยไงเพราะพวกเราเป็นมุสลิมสายปล่อยๆอ่ะนะตอนท้ายๆก็ได้ลงตัวที่10จะขออะไรนะขอเนื้อตัวแรกแล้วถ้าท่านเอาเนื้อตัวแรกใครไปมันไม่ใช่เนื้อของเขานะเดี๋ยวมันไปมีอีกว่าแล้วเนื้อของเขาจะต้องทำยังไงฉะนั้นซุนนะห์นบีเชือดเองแล้ววิธีเชือดนบีเอาเท้าเนี่ยเหยียบที่ไปตรงโคนคอเนี่ยแล้วนบีก็เชือดนั่นคือ อุดฮิยะของท่านนบีที่ไม่ใช้คำว่ากุรบันเพราะในภาษาอาหรับใช้คำว่าดอฮันนบีทำอุดฮิยะด้วยกับกีบัชแล้วนบีทำสองตัวที่หนึ่งให้กับตัวท่านและก็ครอบครัวของท่านตัวที่สองให้กับใครอุมมะที่มีกะลิมอชะฮาดะฉะนั้นเวลาเราเชือดหนึ่งตัวของผมเชือดวัวหนึ่งตัวลูกผมมี7คนผมสามีภรรยา2คนพ่อแม่ลูกรวม9คนเวลาผมเชือดผมก็บอกว่าวัวตัวนี้เป็นของลูกของข้าพเจ้าทั้ง7คนและครอบครัวดาราฉายถ้าผมเชือดเองผมก็เรียนผมนี้แล้วเราก็ทำของเราทุกปีแบบนี้หนึ่งเพื่อให้ลูกหลานสืบตามสืบอะไรสืบแบบอย่างที่ดีว่าถ้าเราตายไปลูกก็จะบอกว่าย่อทำทุกปีเราก็จะบอกว่าพ่อเราทำตามนบีก็ทำตามใครนบีบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่ถ้าเราไม่ทำปุ๊บเวลาวันอีดปุ๊บลูกก็บอกย่อไม่เห็นทำเลยลูกมันก็ไม่ทำไงฉะนั้นเราทำเพื่อจะเป็นการสืบสานว่าอุดฮิยะห์เป็นแนวทางของผู้ศรัทธาเราทำให้เขาเห็นแต่ปัจจุบันท่านดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหมถ้าทำที่บ้านตัวเดียวถ้าสะดวกก็ทำถ้าไม่สะดวกก็มาที่มัสยิดถ้ามัสยิดไม่สะดวกก็ไปโรงเชือดแต่ตอนนี้ในมัสยิดทำได้เราก็มามัสยิดอย่างน้อยเราได้มารวมตัวกันอย่างน้อยเราได้ทำให้เลือดตกบนแผ่นดินอะไรของเราแต่ที่บ้านผมไม่ได้ทำแล้วเพราะวันนั้นวัวมันหลุดโต๊ะเตอะคนฟันจะหักกระจายเลยตั้งนั้นเลยบอกคนทำวัวเดี๋ยวนี้หาไม่ง่ายแล้วท่านต้องหาว่าแน่นะจับวัวอยู่นะแล้วถ้าในแถวข้างในกรุงเทพชั้นในวัวหลุดปุ๊บวิ่งออกซอยรถเลิศวุ่นถนนเขาจะลงกฎหมายออกมาแล้วว่าห้ามเชือดที่ไม่ใช่โรงเชือดอ่ะฉะนั้นของเราก็จึงต้องอะไรคุมไม่อยู่ไม่ให้วิ่งออกนอกมันเคยวิ่งทีนะมึงสาวมีอยู่ทีใช่ไหมล่ะนั้นต้องคุมให้อยู่นะเพราะถ้ามันเกิดความเดือดร้อนนะอิหม่ามก่อนเลยนะนะฉะนั้นอ้าวอันนี้แล้วคนที่จะทำกุรบันทำอุดฮิยะห์มีลักษณะยังไงคุณสมบัติหนึ่งเป็นมุสลิมสองเป็นมุกัลลัฟก็คืออาเกนบาเล็กสามสติสัมปชัญญะสี่เป็นหุริยะเสรีชนห้ามีความสามารถก็คือว่าวันที่เขาเริ่มเชือดวันอีดแล้ววันตัชริกอีก3วัน4วันเนี่ยนะมีตังเหลือไหมบวกลบคูณหารแล้วอาหารกับข้าววันละ300สมมติลูกไปโรงเรียนวันละ200เราต้องเติมน้ำมันรถตังยังเหลืออยู่ในนั้นประมาณ10,000ทำเลยนั่นแหละเขาเรียกญิฮาดคือกล้าปะล่ะไอ้ที่10,000ที่เก็บไว้ตอนจะตายอ่ะนะเอาออกไปก่อนบางคนเก็บตังค์อยู่ในตู้100,000ถามทำไมเผื่อตอนตายไม่ต้องกลัวหรอกตายเดี๋ยวเขาก็จับลงหลุมเองแหละมันไม่ได้เสียเป็นแสนหรอกแค่ลงหลุมใช่ไหมล่ะเอาตอนนี้ก่อนตอนมันเป็นทำไปก่อนเวลาทำไปปุ๊บก็อะไรนะเราอยู่ในเงื่อนไขที่สมบูรณ์และครบคุณสมบัตินะทำเลยวันนี้มาเชิญชวนกันอย่างนี้บางคนฟังแล้วบอกว่าแล้วฉันไม่มีโอกาสเก็บตังค์เป็นก้อนอาจารย์เคยเชิญชวนแล้วเหมือนสหกรณ์นะแต่คุยให้ดีกันแล้วกันนะไว้ใจคนหนึ่งกันแล้วกันนะสมมติส่วนเราเชิญชวนเก็บเดือนละ500มันพอเก็บได้ไงเวลาเก็บ500ปุ๊บ10 เดือนมันก็5,000พอดีไง5,000ก็อะไรนะถ้าท่านบอกว่าไม่สะดวกเวลาถึงได้เดือน6ได้3,000ที่บ้านเดือดร้อนขอคืนก่อนได้ไหมไม่ทำก็คืนไปแต่ถ้าสมมติท่านสะดวก5,000ครบทำก็อะไรนะคนเวลามันไม่มีตังก็ไม่มีนะแต่ถ้าเก็บทีละ500เนี่ยมันก็ง่ายไงแล้วเราจะได้ตัวยอดว่าเราจะทำกี่คนมันมีคนแถวบ้านคนหนึ่งทำเขาเก็บเดือนละ300มองเขาส่วนละ3,000กว่าเองนะแต่หัวเขาเล็กหน่อยเราเชิญชวนแบบนี้ทำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนตอบว่าอะไรนะไม่ได้เอาเงินไปเก็บอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แล้วว่าอัลลอฮ์เวลาเชิญชวนทำความดีนะมันมีคนยุ่งเยอะจังเลยนะเรากำลังจะรณรงค์ให้คนทำกุรบันเราไม่เอาตังค์ก็ไปทำงอกเงยเป็นดอกเป็นอะไรเลยนะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะเก็บใส่ตู้แล้วล็อกเลยก็ได้กุญแจไปเพื่อจะได้อะไรนะเอาใส่ตู้แล้วก็ล็อกเอากุญแจไปเลยไม่มีผมหยิบผมก็ไม่หยิบเราจะได้ทำกันทุกอะไรนะทุกครอบครัวแล้วเราได้กินเนื้อของเราเองมันคือความสุขไง แล้วคนที่ตั้งใจจะทำอุดฮิยะเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าเมื่อมีการประกาศว่าเห็นฮิลาลของเดือนซุลฮิจญะห์คนคนนั้นต้องไม่ตัดเล็บไม่ตัดผมนะอันนั้นคือสุนนะอันนี้นะแล้วมาดูลักษณะของใครลักษณะของสัตว์ที่เราจะใช้เชือดนะจะเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะก็ตามหนึ่งต้องไม่ใช่สัตว์ตาบอดเรียกตัวพิการอะตาบอดสองต้องไม่ใช่สัตว์ที่เป็นโรคสามต้องไม่ขาเป๋สี่ต้องไม่เขามีโรคอยู่โรคหนึ่งอะไรไอ้ที่เขาห้ามกินสมองอะไรนะมันเป็นทางสมองอะนะเราไม่รู้อะแต่งัวสมบูรณ์เดินได้ปกติแต่โรคของมันที่เคยประกาศที่ห้ามกินทั่วโลกอะนะงัวเขาเรียกโรคสมองอะไรไม่รู้ในภาษาอาหรับเนี่ยนะแล้วอันหนึ่งก็คืออะไรนะผอมจะมีห้าลักษณะที่อะไรห้ามนำมาเชือดกุรบันครั้นี้มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้วัวนะไปซื้อมาจากคอกเขาดีๆนั่นแหละตอนจูงลงแหละไอ้คนจูงลงแหละกระชากมันลงแล้วขามันกระโดดลงไปปุ๊บขางหักไม่ได้ใครจะรับผิดชอบ เขาถึงบอกไอ้คนกระตุกลงน่ะเป็นไหมไม่เป็นอยู่เฉยๆต้องรับผิดชอบนะเพราะก่อนจะเชือดจ่ายตังค์ทางนู้นไปแล้วทางนู้นเอามาส่งแล้วเราคืนเขาไม่เอาแล้วใช่ปะล่ะถ้าเขาไม่เอาเราต้องรับผิดชอบนะบางคนบอกทำเป็นไม่เห็นไม่ครบคุณสมบัติของอุดฮิยะห์นะแต่ถ้าหูแหว่งไอ้ที่ประเภทแบบมันเจาะหูมาแล้วเป็นรูใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้พิการอันนั้นเป็นเรื่องของทางอะไรทางการค้าเขาเจาะหูมาเพื่อให้แต่ประเด็นคือพวกตาบอดพวกขาเป๋พวกผอมเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นวัวที่จะเชื่อต้องอะไรสมบูรณ์เหมือนกะฮาบีนเป็นคนทำคำว่ากุรบันอ้าวอันนี้มีคำพูดที่มาจากท่านมิกนัฟบุตรของสุเลมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าในทุ่งอาราฟะห์ว่ายาอายุฮันนัสอาลาอัฮลิกุลลิบัยตินอุฎฮิยะตุนฟีกุลลิอามินมนุษย์ทั้งหลายทุกครอบครัวเนี่ยควรจะมีอุฎฮิยะทุกปีน่ะหนึ่งส่วนท่านหนึ่งแกะหนึ่งตัวก็หนึ่งตัวนั่นแหละทุกปีควรจะมีอะไรอุฎฮิยะงั้นมันก็จะไปยกเลิกอะไรนะชีวิตหนึ่งทำตัวเดียวทำส่วนเดียวเป็นไปได้เนียดเลยว่าผมก็เนียดของผมอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีแล้วเราพอมีริสกีเราจะเชือดวัวปีละตัวตอนพูดอย่างนี้ปุ๊บมองหน้ากันเลยสองคนบอกทำไปเถอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ก็ลูกโผล่มาทีละคนยังไงไม่ได้ทำตอนมีเจ็ดคนนะทำตั้งแต่ตอนมีคนหนึ่งแล้วก็ทำมาทุกปีนั่นแหละจนกระทั่งวันนี้งัวตัวหนึ่งเลยไม่พอกับ9 คนแล้วเราทำชูกรขอบคุณอัลลอฮ์และที่ประเด็นที่น่ากลัวก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้มันวะญะดะซะอะตันฟะลัมยุฎอฮิฟะลายักรอบันนะมุศอลลานะใครที่มีริสกีใครที่มีเนียมัตใครที่มีทรัพย์เหลืออยู่ฟะลัมยุฎอฮิแล้วไม่ทำอุฎฮิยะห์ฟะลายักรอบันนะมุศอลลานะไม่ต้องมาที่ละหมาดฉันนะไม่ต้องมาเข้าใกล้ที่ละหมาดฉันนะหมายความว่าสมมตินบีจะละหมาดแล้วคนนี้มีตังแต่ไม่ทำอุฎฮิยะห์นะนบีบอกไม่ต้องมาละหมาดให้เห็นคำว่าไม่ต้องมาเข้าใกล้อะนั่นเป็นคำที่บอกว่านักวิชาการในทัศนะที่เรียกว่ามัซฮับเนี่ยของมัซฮับอิหม่ามอบูฮานิฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์จึงบอกว่าอุฎฮิยะห์ถือเป็นวาญิบในทุกๆปีอุฎฮิยะห์ของครอบครัวที่เป็นคนที่สังกัดละหมาดวิเตสถือวาญิบเวลาละหมาดอิชาเสร็จแล้วเขาลุกละหมาดวิเตส3 รอกาอัตนะพวกเนี่ยยังไงเขาก็เชือดอุฎฮิยะห์ทุกปีในนามครอบครัวเขาเพราะเขายึดอายะห์กุรอานว่าฟาซอลลี่ลิร็อบบิกะวันฮัดแล้วเขายึดหะดีษนบีที่บอกว่าถ้ามีตังแล้วไม่ทำนะไม่ต้องมาเข้าใกล้ที่ละหมาดแล้วนี่เราก็บอกว่าอะไรนะอ๋อไม่สะดวก มีตังค์ไหมบางคนบอกอาจารย์อย่าบอกคนมีรถมีตังค์นะบางทีหนี้มันยังไม่หมดก็มีนะเราไม่ได้ว่ากันแต่เราบอกเรามาปลุกจิตสำนึกว่าวันเนี้ยคนที่พร้อมน่ะทำเหอะแล้วเมื่อทำแล้วมันก็หะดีษนี้นบีไม่ได้บอกว่าอย่าเข้าใกล้มัสยิดนะถ้าเอาตามตัวนะนี่วิธีถอดหะดีษนบีบอกมูซอนละนะที่ละหมาดก็คือไม่ใช่มัสยิดฉะนั้นมูซอนลานะก็คือจะเป็นลานจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นลานกว้างก็คือมูซอนลาที่ละหมาดเหตุผลของการละหมาดก็คืออีดทำไมไม่ละหมาดในมัสยิดเพราะต้องการให้ผู้หญิงที่มาประจำเดือนมาด้วยแล้วจะได้เจอกันด้วยแล้วเป็นวันอีดของทุกคนไงแต่บ้านเราก็ยังเป็นแบบเดิมละหมาดที่มูซอนลาก็ไปมาใช่ไหมล่ะก็อยู่บ้านกันอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายนะเป้าหมายของมูซอนลาคือเราจะต้องมาพร้อมกันทั้งหมดเลยเมื่อเราเชือดกุรบานอุตฮียะห์แล้วเราจะทำยังไงกับเนื้อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าอินนามานะฮัยตุกุมมินอัจลิดดาฟะนบีห้ามกับการที่เราจะเอาเนื้อเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าไปทำอะไรนะถ้าจะใช้คำว่าเก็บคนเดียวอะเก็บคนเดียวเลยตัวหนึ่งงัวตัวหนึ่งแกะตัวหนึ่งกินคนเดียวเลยนบีให้ทำแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้ฟะกูดูวัดดะคิรูวัตสัดดะกูฉะนั้นถ้าท่านทำกุรบาน1ส่วนส่วนเราก็จึงบอกให้เนื้อกิโล8โลให้ไป5โลกับ3โลไปแจกท่านก็ดูอย่างนี้สมมติว่าเขาบริหารจัดการก็คือเอาไป8โลเจ้าของส่วนได้8โลมัสยิดก็คืออะไรทำเนี่ยก็คือให้เจ้าของส่วนไปฟักกูรูเอาไปกินวัดดะขีรูแล้วก็ท่านก็เอาไปตากแดดท่านจะไปทำเนื้อเข็มท่านจะไปทำเนื้อสวรรค์ใช่ไหมล่ะใน8โลน่ะแล้วก็วัตซอดดะกูเดี๋ยวสุเหร่าที่เหลือซอดะก็ไปแจกตามบ้านคนจนให้แต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าอิหม่ามฉันขอหมดเลยได้ไหมส่วนของฉันนั่นละเหนื่อยวัวตัวนึงมี7ส่วนใช่ไหมล่ะแล้วถ้าท่านบอกว่าขอของท่านหมดเลยนะท่านต้องเอามาทำแบบนี้เลยนะปีแรกที่ผมทำกุรบานในทุ่งกุบ้านผมเนี่ยที่แรกทำแบบนั้นเลยวัวตัวหนึ่งคนหั่นสันหั่น7หัวใจหั่น7ตับหั่น7ขาใส่4กองหัวกองที่5หางกองที่6ไส้กองที่7ตัวหนึ่งหมดเลยเคี้ยวหมดเลยนะเนื้อลูกมะพร้าวหั่น7ไอ้น่องหั่น7อะไร7หมดเขียนเลขวางบนกองเนื้อเอากระสอบวางให้ด้วยเอาทุกคนหันหลังให้เนื้อเอาจับฉลากเวลาได้ฉลากปุ๊บของใครเลขไหนเดินไปกองเนื้อแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านไปเลยนะเรียบร้อยเราก็สบายเขาก็สบายได้หมดเลยไอ้คนหั่นเนื้อมันพูดคำนึงว่าแล้วเราจะได้อะไรเราก็บอกได้บุญไงเด้อตกลงกลัวไม่ได้เนื้อเราบอกใจเย็นๆแล้ว7คนนั้นตัวแรกเอากลับหมดเลยนะไม่มีบอกว่าอาจารย์จะเอาให้คนเราไม่ขอนะของคุณ7ส่วนเอาไปเลยตัวแรกทำแบบนั้นตัว2หมดเลยตัวที่3ว่าอ๋อฉันเอาแค่ส่วนเดียวที่เหลืออีก6ส่วนเอาไว้แจกไอ้พวกนั้นเริ่มยิ้มได้แล้วแต่ประเภทแบบเชือดปุ๊บสันหายลูกมะพร้าวหายหัวใจหายนะเอาออกมาเอาออกเขาบอกอาจารย์ขอของเขาอย่าไปหยิบของเขาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนื้อกุรบานเป็นสัตว์ที่เป็นอิบาดะห์แต่ถ้าคุณหยิบไปโดยที่ไม่ขออนุญาตฮารอมนะเนื้อวัวนะฮาลาลแต่ฮารอมนะเห็นไหมฉะนั้นบอกใครที่ทำวัวกุรบานอย่าหยิบแล้วถ้าหากว่าเชือดกับโรงเชือดเขาแรกเขาถามว่าเอาขาวหรือไม่ขาวเขามีภาษาของเขานะตกเนื้อน่ะขาวหรือไม่ขาวแล้วว่ายังไงขาวเห็นกระดูกคือหมาร้องไห้อะไม่รู้จะอะไรแต่ถ้าทำแบบบ้านเราบ้านๆนะตกยังไงก็เนื้อติดใช่ไหมล่ะถ้าโต๊ะเซียนๆน่ะเขาไปเลาะที่มันติดขอบกระดูกนะอัลลอฮ์ได้เป็นกระสอบเลยนะก็ของเขาริซกีเขาก็บอกเราอะไรนะเราไม่ไหวตก ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราจะรับผิดชอบเราต้องคุยกับคนที่มาลงกับเราให้ดีว่าสู้เราให้8 กิโลนะเอาซุนนะคือเอาไปกินแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราสอดกอให้แต่ถ้าที่บ้านผมอ่ะหั่น 7เสร็จปุ๊บผมให้อะไรเนื้อดีให้เจ้าของ7 กิโลและเนื้อแจก5 กิโลคนละ12 กิโล12 กิโลงัวตัวหนึ่งมันได้ประมาณ100 กิโลนะแล้วที่เหลือเราก็บอกว่ากองไว้เย็นมาทำมาอย่างนี้ทุกปีนะ2 คนสามีภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์ตะกร้าเจอขายแจกเข้าชุมชนแจกเกือบมะกระเด็บอัสรีละหมาดก่อนลงมาวิ่งแจกใหม่ถามว่ามีความสุขไหมเราแจกโดยที่ไม่รู้จักใครเป็นมุสลิมกันแล้วกันเจอแจกในซอยสุเหร่านะกุรบานควรจะอยู่ซอยใครซอยมันก่อนฉะนั้นของเรา72ก็อยู่72ก่อนของผมตรงนู้นผมก็ทมสายซอยนู้นก่อนเมื่อก่อนที่นี่ทำตอนนี้มาเป็นอิหม่ามที่นี่นะมีกุรบานที่นี่ไปให้ด้วยเราก็ว่าแล้วที่อื่นแจกหมดย่างเขาได้กันครบย่างไม่ต้องมาให้ผมก็ได้ของเกาซัดบางทีเขาก็มาให้เพราะเมื่อก่อนเป็นอาจารย์เป็นอะไรอยู่ตรงนู้นใช่ไหมล่ะบอกว่าเอาให้คนอื่นก่อนไม่ต้องเป็นห่วงผมของยะตีมเขาทำเขาให้อาจารย์ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่เอาไปเลยเรากำลังจะให้เชิญชวนกันว่าชุมชนใครชุมชนมันแล้วคนที่เป็นตัวตั้งที่เป็นหัวหน้าที่เราเรียกกันว่าเป็นอิหมัมเป็นประธานชุมชนหรือมีบทบาทเนี่ยนะควรจะลุกขึ้นมาฟื้นตรงนี้ว่ากุรบันชุมชนใครชุมชนมันของเนี่ยมาตุ้นล้ออยู่เนี่ยมาตุ้นล้ออยู่72เอาซอย72ก่อนแล้วปีนี้ฝากนิดหนึ่งนะวันนั้นบอกแล้วแต่ไม่ได้ประชุมใช่ไหมล่ะมันมืดมันดึกคูปองที่จะแจกปีนี้นะอันนี้ฝากไว้ก่อนก็ได้ฝากผ่านเลยทำแล้วแจกคนที่มาละหมาดเสร็จปุ๊บรับเนื้อ ไม่แจกสับปะรดแล้วทำไมไม่แจกสับปะรดก็ถ้าเป็นสับปะรดมาละหมาดคุณก็คือคนละหมาดไงแต่ครั้งนี้ประเด็นคือปีที่แล้วคนที่อยู่กับสุเหร่าเลยไม่ได้เป็นสับปะรดไม่ได้เนื้อเพราะไม่ได้เป็นสับปะรดผมมาเป็นสับปะรดนะลืมเอาบัตรมาก็อดนะปีที่แล้วอ่ะเขาถามบัตรอยู่ไหนเอาอยู่ไหนวะเฮ้ยแกล้งดูว่าจะเอาเนื้อแล้วก็บอกอ๋อไม่มีบัตรไม่ให้นี่อิหมัมนะแล้วก็บอกโอเคจ้ะขอบคุณนะตามสิทธิ์เลยบัตรไม่มีอดไม่ดูเลยอิหมัมต้องใช้บัตรด้วยโอเคถือว่าก็ทำถูกไงไม่มีบัตรอดเพิ่งไปเจอบัตรค้นตัวอาทิตย์ที่แล้วโอ้นี่บัตรกุรบันเราอยู่นี่เว้ยมันมีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วมีบัตรใช่ไหมล่ะอดเพราะไม่ได้เอาบัตรมาเลยอยากให้อย่างนี้ว่าฝากเชิญชวนว่าคนที่มาละหมาดเราทำเลขเลยให้เลยลงเป็นครอบครัวก็ได้หรือลงถ้าคนมันเยอะลงเป็นครอบครัวก่อนเวลาเป็นครอบครัวปุ๊บคุณก็เอาเลขไปแล้วเสร็จแล้วมาลงชื่อนามสกุลนี่ครอบครัวกี่คนที่แบบแต่งงานแล้วนะนับเป็นครอบครัวเนี่ยแล้วเวลานี่มาปุ๊บโอเคเราก็จะได้อะไรนะรักและห่วงใยคนที่เขาห่วงเราผมขออนุญาตพูดในฐานะอิหมัมนะบางคนมาผมไม่เคยเห็นหน้าเลยละหมาดวันศุกร์ก็ไม่เห็นวันอีดก็ไม่เห็นบรรยายก็ไม่เห็นงานสุเหร่าก็ไม่เห็นแต่เดินมาเอาเนื้อไปไหนป้าเมาเนื้อเอาแล้วป้าอยู่ที่ไหนเขาก็บอกแล้วก็ป้ายังไงมายังไงอ๋อเป็นสับปะรดเด้อแต่เขาไม่ด้วยอิหมัมเราก็โอเคอันนี้คือเรื่องที่บอกว่าโอเคสับปะรดเป็นสับปะรดแต่เราต้องห่วงคนละหมาดก่อนนะอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวกรรมการไปว่ากันก็แล้วกันเราต้องการให้เนื้อเนี่ยมันกระจายไปให้ทั่วแล้วก็คนรวยคนจนไม่ต้องไปถามนะซอดาก้อคืออะไรให้ไปเหอะเขาเป็นคนที่เป็นสมาชิกเป็นสับปะรดก็ว่าแล้วเป็นคนที่มาละหมาดว่าไปแต่ถ้าส่วนตัวผมเราผมจะเรียงแบบใครคนละหมาดก่อนคนเห็นหน้าที่สุเหร่าก่อนแล้วคนอื่นก็ว่าไปตามระบบมันนะครับอันนี้เราจะทำยังไงเมื่อเราได้เนื้อแล้วเราจะทำให้คนที่มาละหมาดเนี่ยได้กินยังไงที่นี่ทำแบบไงนะเอาตับไปทอดก่อน เอาเนื้อส่วนที่มันเปื่อยไปอะไรทอดก่อนมันก็อยู่ตรงที่ว่าวันนี้วิธีคิดก็คือละหมาดอีดินฟิตรีเราละหมาดช้านิดหนึ่งใช่ไหมแต่ละหมาดอีดินอัตฮาต้องเร็วนิดหนึ่งเร็วเพื่อแต่ต้องคุยกับโคเตบด้วยไม่ใช่สุราประชุมบอกจะละหมาด7 โมงเจ็ดใช่ไหมปีนี้กี่โมง7 โมงโคเตบมาอ่านคุตบะห์เห็นคนเยอะอันนี้ขออนุญาตเราฝากทุกสุราเลยไม่ใช่เห็นคนเยอะปุ๊บล่อคุตบะห์เป็น1 ชั่วโมงแล้วเขาจะเชื่องัวกันตอนไหนล่ะเพราะยังไม่ได้กินข้าวมานะคือถ้าวันอีดินฟิตรีซุนนะคือให้กินอะไรมาก่อนแต่ถ้าอีดินอัตฮาไม่ให้กินมากินเนื้อกุรบานก่อนแล้วถ้าท่านละหมาด9 โมงเราจะเชื่องัวกี่โมงของเราอันนี้พูดของเราก็คือเราละหมาด7 โมงเมื่อละหมาด7 โมงปุ๊บละหมาดเสร็จแล้วก็ไปไหนไปเชือดก็อะไรนะเอาส่วนที่มันง่ายสุดนะก็คือตับให้ทุกคนได้กินของดีเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกตัวนั้นนะควรจะเป็นตัวของใครถ้าไอ้เจ้าของส่วนเขาไม่รีดอไม่ยินยอมก็อะไรนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนถ้าเป็นไปได้ต้องเอาของกรรมการส่วนเราก่อนไว้ตัวแรกแล้วกรรมการส่วนเราไปทอดมันก็โอเคใช่ไหมล่ะกรรมการส่วนเรามีไหมล่ะขอมาให้ใช่ไหมเดี๋ยวขาหายอีกปีที่แล้วอายก็มากเลยงัวตัวละ1,000 โลนะเขาไม่เอาอะไรเลยเขาบอกเขาขอขากลับบ้านอันรอขางัวหายเขาไม่เอาเนื้อ1,000 โลน่ะเขาขอนิดเดียวขอขาหายแล้วว่างัวยังไม่ทันเดินไปไหนแล้วเชือดล้มแล้วขางัวหายเนี่ยคือที่บอกว่าถูกท่านคิดว่าเขาไม่เอาแต่เจ้าของมาบอกว่าขอขาต้องประกาศไม้ตั้งกี่รอบวะนะพี่น้องครับแขวขาไปขอให้ขามันโผล่ขึ้นมาเหอะตัวละ1,000 โลเนี่ย2 ตัวปีที่แล้วอ่ะปีนี้ก็ให้อีกอ่ะก็ไปทำเลขให้ดีแล้วกันนะฝากประชาสัมพันธ์ได้ใครมาละหมาดเอาไปก่อนสับบุรุษก็เชิญชวนมาละหมาดที่นี่บ้างนะจะได้เห็นหน้ากันบ้างนะครับอ้าวเสร็จแล้วท่านพี่น้องมันไม่ได้มีแค่วันอีดินมันไม่ได้มีแค่เรื่องของอุติยะหรือกุรบันสุดท้ายก็คือว่าวันที่เราทุกคนที่จะต้องทำความดีงามก็คืออะไรเริ่มต้นเมื่อประกาศเห็นฮิลาลจันทร์เสี้ยวนะสุนนะก็คือเรื่องของการทำความดีทุกรูปแบบเลยเริ่มด้วยกับการถือศีลอดเริ่มด้วยกับการอ่านกุรอานเริ่มด้วยกับการกล่าวซิกเกตรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากที่สุดนะลองตั้งใจไว้เลยว่าถ้าอ่านกุรอานจากวันนี้รอมฎอนจบมาแล้วหยิบกุรอานกันบ้างยังผมได้ยินคนหนึ่งอายุ60 กว่าแล้วอัลลอฮ์อาจารย์หมดเดือนรอมฎอนฉันได้จบ1หมดชาววาลฉันก็ได้จบ1เพราะฉันตั้งใจอ่านเดือนละจบวันละยุสมันทำดุลินแน่เลยนะแล้วเนี่ยรุ่นก็ได้แล้วว่าไม่เป็นได้ชาววาลเรายังไม่ได้ผู้พึ่งหายเหนื่อยจากรอมฎอนใช่ไหมตั้งใจอ่านตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันวูกุฟจบ30 ยุสถ้าท่านอ่านว่าไม่เอาเดี๋ยวฉันไปอ่านวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์10 วันนั้นฉันให้จบวันละ3 ยุสก็เอาทำไงก็ได้เอาว่าใน10 วันนั้นให้ทำความดีให้มากที่สุดท่านจะกล่าวตัสบีฮ์ท่านจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวซิกรุลลอฮ์อะไรก็ตามนะทำเลยเพราะใน1 ปีเนี่ยมันจะมีคืนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคืนอะไรคืนไลลาตุลกอดร์อยู่เดือนรอมฎอนส่วนมากนะแต่วันที่ดีที่สุดนั้นมันอยู่ในเดือนอะไรซุลฮิจญะห์ก็คือวันวูกูฟฉะนั้นท่านไม่ควรพลาดและก็ไม่ควรพลาดโอกาสใน10 วันนั้นนะแต่ทุกอย่างทั้งหมดนั้นที่พูดมาก็คือว่าถ้าจะทำความดีงามอะไรก็ตามนะอย่าลืมเรื่องเดียวใครยังมีฮักกุลอาดัมที่ยังทะเลาะกันอยู่ใครที่ยังไม่คุยกับใครอยู่ใครที่ยังโกรธเคืองกันอยู่นะขอมาอัพกันก่อนขอมาอัพหมายความว่าไม่ต้องไปนั่งคุยพาไปกินกาแฟกินชานะสลามกันเจอกันแล้วก็มีอะไรผิดพลาดขอมาอัพนะแต่เราไม่นั่งคุยกับคุณไม่ต้องพูดอะอุดมการเราไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่เจอกันก็ต้องสลามกันเพราะมุสลิมถ้าสลามกันแสดงว่าไม่โกรธกันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมุสลิมโกรธกันประเด็นก็คือเราทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยอัลลอฮ์นะให้เราทำแล้วแต่มันเป็นอามัลโดยที่เฉพาะเรื่องของการขอดุอานะอัลลอฮ์จะยังไม่รับนะ ฉะนั้นเวลาเรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยมุสลิมต้องไม่โกรธกันเกิน3 วันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่ถูกกับสามีเอ้าทำไมไม่เรียกสามีโกรธมันแค่ใช้มันก็ไม่เข้าหูแล้วนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวให้พ้น2 วันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกับมันมีอย่างนี้เดี๋ยวนั่นเมียเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าโกรธเองนะจะเป็นภรรยาที่ไม่ดีแล้วภาษาอาหรับเขาใช้แรงด้วยนะพวกที่ดื้อกับสามีเนี่ยสามีต้องลงโทษดุได้ว่ากล่าวตักเตือนได้ตีได้ด้วยนะสามีตีภรรยาน่ะตีได้แล้วก็แยกที่นอนแล้วก็อะไรนะหย่าได้เป็นขั้นตอนไปนะเวลาพูดงี้ผู้หญิงพูดว่าไงไปที่จะไปไหนก็ไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมาหากูเวลาจะตีก็ลองตีที่กูกลับบ้านเอาเวลาจะหย่าเอาที่หย่าที่อะไรประมาณเนี่ยอิสลามมันจะมีหลักเรื่องของอะไรสามีภรรยาไม่ใช่ไปทะเลาะกัน3 วันอันนี้ไม่ใช่จากคนทั่วไปน่ะคือ3 วันนะครับผมก็ถึงบอกว่าวันอีดนะเราก็จึงขอดุอากันไงว่ามีอะไรที่ผิดพลาดขอมาอัพนะกายวาจาใจอันนี้เราจะเริ่มต้นวัน10 วันของใครซุลฮิจญะห์เราก็เขียนได้ไม่ต้องรอวันอีดหรอกเราจะสะสมความดีแล้วตั้งใจต่อแต่นี้ไปแล้วว่าอะไรนะเราไม่ทะเลาะใครแต่คนที่จะทะเลาะกับเราก็คือใครคนที่มันไปฟังคนอื่นมาไม่ฟังเราเลยนะอยู่ๆโกรธเราเฉยเอาทำไมไม่คุยกับเราวะไปฟังจากคนโน้นคนนี้ไงแล้วท่านจำไว้อย่างว่าถ้าท่านพูดเรื่องของคนอื่นที่เป็นความจริงเรียกว่านินทาถ้าพูดเรื่องของคนอื่นที่ไม่เป็นความจริงคือใส่ร้ายไวรุลลิกุลลิฮุมาซาติลลุมาซะบาปทั้งคู่ดังนั้นดีที่สุดวันนี้คืออะไรนะอัสซักฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ให้เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ชีวิตของเราจะอยู่ถึงวันอีดินอัลฮาไหมไม่รู้จะอยู่ถึงวันรอมฎอนปีหน้าไหมชีวิตคิดอย่างนี้แหละแล้วยิ่งตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรสัญญาณที่น่ากลัวแล้วมาติดเลยนะเมื่อใดที่ตะวันออกกลางน้ำท่วมเมื่อใดที่ตะวันออกกลางมีต้นไม้เขียวขจีนะนั่นแหละคือสัญญาณวันกิยามัตที่ใกล้มากสุดๆเลยนะดูไบน้ำท่วมล่าสุดใช่ไหมอย่าตกใจซาอุดีตอนนี้มีมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วมีงานเกษตรแฟร์ล่าสุด2 อาทิตย์ที่แล้วที่เมืองยาซานมั้งมีมะม่วงทุกชนิดน้ำดอกไม้มีแล้วเขียนภาษาอาหรับเลยน้ำดอกไม้มีน้อยหน่าแล้วมีแก้วมังกรแล้วมีปันนินเลี้ยงแล้วที่ซาอุดีแล้วมีโรงนมวัวที่ดีที่สุดในตะวันออกกลางอยู่ที่ซาอุดีแล้วปี2030เนี่ยตอนนี้20เท่าไหร่24อีก6 ปีซาอุดีจะเขียวกะจีเลยนะถ้าถึงวันนั้นผมแวบเลยจะกิยามัตไหมเพราะผมเจอในคำพูดตอนผมจบมาใหม่ๆในช่องซาอุดีผมกำลังค้นว่าใช่หะดีษไหมจะไม่เกิดกิยามัตจนกว่าน้ำจะท่วมตะวันออกกลางและก็ต้นไม้เขียวขจีวันนี้เห็นแล้วเรายังไม่เตรียมตัวกันอีกเหรอนะครับจะได้ทำกุรอานปีนี้เป็นปีสุดท้ายไหมอย่าพึ่งมันยังคงไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ขอดุอานะครับว่าวันนี้ขอดุอาให้เราทุกคนนั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดเพื่อทำอามัลอิบาดะห์แล้วมาทำอามัลอิบาดะห์แล้วก็คือเราจงเป็นคนมือบนและจงเป็นคนให้กับสังคมและอัลลอฮ์จะตอบแทนกลับมาให้พวกเราทั้งหมดเลยนะครับก็ขออัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาในการทำความดีงามของทุกท่านนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขอมาอัฟกันก็มีอะไรจะถามไหมมีไหมครับวันคำถามก็คือว่าเมื่อวันกิยามะมาถึงทุกอย่างจะเขาเรียกอะไรนะสูญสลายไหมทั้งหมดไหมไปอ่านในยุสอัมมา3 สุเราะห์นะอัตตะกวีดอิซัชชัมสุกูวิรัตอิซัสสมาอุมฟอตรัตอิซัสสมาอุนชักกอตเนี่ยนะ สามซูเราะห์เนี่ยจะบอกลักษณะของอะไรถ้าวันกิยามะฮ์จะมาฟ้าแผ่นดินภูเขามหาสมุทรอะไรเนี่ยจะแตกสลายหมดก็คือจะปิวว่อนจนกระทั่งเป็นอะไรนะเรียบเป็นสมัยก่อนเขาเรียกเป็นหน้ากองอ่ะก็คือเรียบเป็นกระดาษนี่แหละไม่มีอะไรแล้วนั่นคือบรรยากาศของวันกิยามะฮ์แล้วทุ่งมะฮ์ชัดมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยก็เป็นต่อจากกิยามะฮ์ก็คือไปทุ่งมะฮ์ชัดทุกคนจะฟื้นมาก็คือเหมือนเราถมดินแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรยกเว้นอารัชของอัลลอฮ์อารัชของอัลลอฮ์ที่เป็นถ้าเราเทียบก็คือมันได้นะอยู่ข้างบนน่ะจะเป็นที่จะเป็นร่มเงาและมันก็จะไปสอดคล้องกับหะดีษตนหนึ่งที่บอกว่าคนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอารัชของอัลลอฮ์มี7 จำพวก7 จำพวกก็คือ1คนที่เป็นอิหม่ามที่อาเดนคนที่ทำซอดาก้อมือขวามือซ้ายไม่เห็นคนที่จิตใจผูกพันกับมัสยิดคนหนุ่มที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์คนที่เจอกันรักกันที่พยายามที่จะบอกว่าผมรักคุณเพราะอัลลอฮ์เราจากกันเพราะอัลลอฮ์7 จำพวกเนี่ยที่จะได้อยู่ในอะไรร่มเงาของอารัชของอัลลอฮ์ในทุ่งมะฮ์ชัดดังนั้นทุ่งมะฮ์ชัดก็คือมันต่อจากวันกิยามะฮ์เรียบหมดแล้วแล้วเราฟื้นมาปุ๊บทุกอย่างก็จะมีแต่แดดความร้อนมีแต่ความร้อนแล้วก็เหลืออารัชของอัลลอฮ์ที่คอยอะไรให้เป็นร่มเงานะเอาโอเคนะคนละโลกดุนยาหมดแล้วอันนั้นกลายเป็นเรื่องของในหลุมฝังศพเรียกอัลลัมบัรซักแต่ถ้าเริ่มวันกิยามะฮ์เขาเรียกอัลลัมอาคิเราะห์อีกโลกหนึ่งละคนละมิติกับดุนยาครับก็ดุอาปิดประชุมซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลาสัยยิดีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์